ระเอกดังเซอร์ไพรส์ข่าวใหญ่ยืดอกรับปลูกต้นรักนางเอกรุ่นพี่อายุห่าง10ปีก่อนหน้านี้เมื่อปลายปี2022ที่ผ่านมามีข่าวลือเกี่ยวกับการออกเดตของ2นักแสดงจีนอย่างเวยตาซินวัย33ปีกับนางเอกรุ่นพี่อย่างชินหลานวัย43ปีทั้ง2เคยร่วมงานกันในซีรีส์จีนแนวหมอด็อกเตอร์แทงด็อกเตอร์ถังยอดหมอพิชิตหัวใจที่เพิ่งจะออนแอร์ไปเมื่อกลางปี2022หลังจากนั้นมีภาพของทั้งคู่เดินควงกันไปตามสถานที่ต่างๆปล่อยออกมาหลายคนเชื่อว่าทั้งคู่กำลังปลูกต้นรักกันล่าสุด30 มีนาคม 2523เวยตาซินได้ออกงานอีเวนต์และถูกสื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นเจ้าตัวก็ได้เผยว่าความสัมพันธ์ของเราก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนั้นหมายความว่าชัดเจนที่คนทั้งคู่กำลังคบกันอยู่